ันนี้ก็ไม่ยากง่ายมากครับก็สมมติว่าผมมีชื่อนะมีชื่อนะครับ A B C D E ใช่แบบนี้นะครับแล้วก็มีนี่คือชนิดของดอกไม้อันนี้คือยอดขายยอดขายนะครับ200 999 500ถ้ามีแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาแต่จะเกิดปัญหาถ้ามันเยอะกว่านี้แล้วเราดูไม่หมดครับเลยต้องใช้สูตรช่วยครับนะครับเรื่องคือผมอยากจะจัดแรงกิ้งให้เขาว่าใครขายดีที่สุดชนิดไหนที่ยอดขายสูงสุดถูกต้องครับอันไหนที่ยอดขายดีที่สุดนะครับครับก็วิธีการนะครับมันจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับชื่อแรงดีแรงมันช่วยเราเยอะเลยวิธีการคืออยากรู้สูตรอยากรู้ช่องไหนก็ใส่ช่องนั้นนะครับเท่ากับนะครับผมคลิกที่ฟังก์ชันนะครับที่ดึงหนึ่งถ้าไม่รู้ตรงไหนก็พิมพ์เลยครับครับพอแรงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอแล้วก็ตกลงบรรทัดแรกก็คือให้ช่องไหนนะครับบรรทัดแรกคือให้อ่านช่องไหนครับใช่เราจะให้อ่านช่องนี้ก่อนต่อมาครับช่องสองครับเพื่อนจะอ้างอิงจากใครจากถูกต้องแล้วก็อ้างอิงทั้งหมดตารางนี้ก็ล่างนี่ครับ D5 D9 แค่นี้ใช่ไหมไม่ได้อ้างอิงหมดแค่นี้ครับแค่ตัวเลขใช่แค่ตัวเลขเกี่ยวข้องต่อมาออเดอร์ครับนะครับเขาจะใบ้คำข้างล่างครับเนี่ยเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้ใส่ศูนย์แล้วใส่ศูนย์ไปก่อนครับจะได้ไม่งงครับแล้วก็ตรงเขาบอกว่าคนนี้1 2 3 4 5อันดับ5ในบรรดา5คนคนนี้ได้ที่5ใช่ครับเห็นแล้วก็ลากอีกเดี๋ยวสุขยับมาครับ